นายทรงธรรมสุขสว่างนะคะผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าเทศกาลปีใหม่นี้นะคะมีประชาชนเดินทางไปเที่ยวในพื้นที่อุทยานเป็นจำนวนมากโดยอุทยานแห่งชาติยอดนิยม10อันดับที่ประชาชนนิยมไปเที่ยวมากที่สุดอันดับ1เลยก็คือเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาอุทยานดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายที่เตรียมประกาศขึ้นเป็นอุทยานเร็วๆนี้อุทยานเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองอุทยานภูหินร่องกล้าอุทยานภูเรืออุทยานน้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีอุทยานเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีอุทยานหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่แล้วก็อุทยานเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกษนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นท็อป10นะคะของอุทยานที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวในปีนี้สำหรับการเข้าไปเที่ยวในพื้นที่อุทยานนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดนั่นก็คืองดให้อาหารสัตว์ป่างดการใช้ถุงพลาสติกแล้วก็โฟมซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าโดยทุกอุทยานนะคะได้จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้อย่างเต็มที่ด้วยค่ะ